ดูความทุ่มเทกับการทำงานของกอล์ฟพิชยานะคะหันมาจับงานเบื้องหลังแล้วเป็นผู้จัดละครแล้วค่ะหลังผันตัวมาชิมลางในฐานะผู้จัดละครเป็นครั้งแรกก็ทำเอาผู้จัดป้ายแดงดีกรีนักร้องนักแสดงหนุ่มกอล์ฟพิชยาออกปากว่างานเบื้องหลังทั้งหนักและเหนื่อยสุดๆจนบางครั้งก็รู้สึกท้อจนอยากวางมือค่ะแต่ที่ยังกัดฟันสู้ก็เพื่อให้งานสำเร็จสมกับที่ทุ่มเทดูแลเองทุกขั้นตอนทั้งควบคุมการถ่ายทำตัดต่อทำคอมพิวเตอร์กราฟิกรวมถึงร่วมแสดงด้วยค่ะก็คิดว่ามันเป็นความล้าของแบบการที่แบบเราต้องลงไปดูคือจริงๆอ่ะมีคนช่วยเราอยู่แล้วมีผู้กำกับมีทีมเราที่ช่วยอยู่แต่บางอย่างที่มันแบบละเอียดเจาะจงมากที่เราคิดว่าเราต้องลงไปดูอะไรเงี้ยมันก็ต้องลงไปดูครับมันก็เลยทำให้เราดึงพลังงานของชีวิตเรามันค่อนข้างเยอะมากพอสมควรจนบางครั้งรู้สึกแบบแอบเข็ดเหมือนกันนะแต่ก็มันยังไม่ถึงขั้นที่แบบบอกในใจเราว่าแบบเฮ้ยเราไม่ทำแล้วต่อไปเนี้ยเราไม่ทำแล้วมันไม่ถึงขนาดนั้นครับและเพราะเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับงานล้วนๆหนุ่มกอล์ฟที่โสดมาเกือบปีแล้วจึงบอกว่าคงจะโสดต่อไปอีกนานค่ะแม้จะเหงาบ้างแต่ก็ไม่มีเวลาศึกษาดูใจสาวคนไหนเลยจริงๆค่ะก็รีบๆแบ่งเวลาให้ได้ไวๆนะคะสาวๆเขาฝากมาบอกค่ะอยากออกเดทด้วยว่างั้นประมาณนั้นส่วนตอนนี้เดี๋ยวต่อกันเลยครับกับสเตตัสหัวใจของสาวรถเมย์คนึงนิดคนนี้ก็คบกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการมานานถึง4ปีไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าครับนักแสดงสาวหน้าหวานรถเมย์คนึงนิดเปิดใจถึงความรักกว่า4ปีกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจแม็กจักริดว่ายังสวีทดีไม่มีตกค่ะแม้จะไม่มีภาพหวานมาอวดเมืองคู่อื่นๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พร้อมควงคู่เข้าประตูวิวาห์ในเร็วๆนี้ค่ะยังไม่มีเพราะว่าจริงๆหนูว่ามันใช้เวลาดูกันไปอีกสักพักนึงก็ได้อ่ะหมายความว่าบางทีเราไม่ได้รีบนะตอนนี้รถเมย์ก็รู้สึกว่ารถเมย์ก็สนุกกับการทำงานพี่แม็กก็ทำงานของพี่แม็กอะไรแบบนี้พอเวลาที่เรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรกันเขามีเกินๆไหมเพราะอายุอนามก็ได้แล้วไม่มีไม่เคยพูดค่ะไม่ถามเราก็บอกว่าปล่อยให้ชีวิตเราค่อยๆดูกันไปดีกว่าเรายังมีโอกาสที่จะดูกันอีกสักพักโดยสาวรถเมย์ยังเผยถึงผลกระทบจากเหตุระเบิดกลางกรุงบริเวณแยกราชประสงค์เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าทำให้เธอโดนยกเลิกคิวพิธีกรงานอีเวนต์ถึง2งานติดแต่เจ้าตัวก็ไม่เสียดายค่ะเพราะเข้าใจดีว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นพร้อมทั้งโชว์สปิริตย้ำว่างานมีเมื่อไหร่ก็พร้อมเสมอค่ะแต่ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนสำคัญที่สุดค่ะ